คนเฮานะจ๊ะอยู่นํากัน30ปียากันก็มีนะจ๊ะ30ปี20ปียากันก็มีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเฮาก็บ่ฮู้สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังได๋เนาะสบายกันดีบ่จ้าส่วนน้ําก็สบายดีเนาะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้น้ําก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์เนาะจ้ามาแชร์ให้พี่น้องฟังเนาะจ้าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยาอยู่ประเทศอังกฤษเนาะจ้าว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ทายาแล้วเฮาจะได้อะไรบ้างเนาะจ้ะอันดับแรกเนาะจ้ะพี่น้องก็ต้องหาทนายก่อนเนาะจ้ะน้ําได้ทนายมาจากใดน้ําได้ทนายมาจากคนที่น้ํารู้จักเนาะจ้ะเพื่อนฝรั่งของน้ํานั่นเองเนาะจ้ะแกเป็นคนแนะนําให้น้ําเนาะจ้ะจากนั้นพอได้ทนายแล้วก็โทรไปเนาะจ้ะถามเรื่องที่เฮาจะปรึกษาเนาะจ้ะเขาก็จะบอกเฮาว่ามีวันจันทร์นะหรือว่าวันพฤหัสนะที่จะมีครึ่งชั่วโมง free advice เนาะจ้ะก็คือครึ่งชั่วโมงฟรีเนาะจ้ะเพื่อจะซอยตอบคําถามที่เฮาอยากจะฮู้เนาะจ้ะน้ําแนะนําให้พี่น้องเขียนไปเลยเนาะจ้ะว่าพี่น้องจะถามอะไรบ้างเนาะจ้ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็เขียนไปเลยเพราะว่าครึ่งชั่วโมงนี่มันเป็นอะไรที่ว่าเร็วมากแล้วก็บางทีเฮาอาจจะคิดบ่ออกก็ได้เนาะจ้ะเกี่ยวกับคําถามที่เฮาอยากจะถามเขาเนาะจ้ะน้ํากะเขียนไปเนาะจ้ะน้ําเขียนไปบ่กี่คําถามเนาะจ้ะน้ําถามเสร็จแล้วเนาะจ้ะเขาก็จะแนะนําให้เฮาไปนัดเจอทนายตัวจริงที่จะซอยเหลือเฮาเนาะจ้ะพอได้มือนัดแล้วเนาะจ้ะกะเตรียมเอกสารเขาก็จะส่งจดหมายมาบอกเฮาเนาะจ้ะให้เฮาเตรียมเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างมีเอกสารพาสปอร์ตใบขับขี่ก็ได้แล้วก็บินเนาะจ้ะบินที่เฮาจ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็มี National Insurance Number เนาะจ้ะ National Insurance Number คืออย่างคือเบอร์ที่เฮาเสียภาษีนั่นเองเนาะจ้ะเขาก็จะบอกเฮาเลยว่าค่ายากี่บาทเนาะจ้ะค่ายานี่ตอนแรกน้ํากับงงๆเนาะจ้ะเขาบอกน้ํามาแค่500ปอนด์แต่ตามจริงแล้วบ่แม่นแค่500ปอนด์เนาะจ้ะ500ปอนด์นั่นที่เขาบอกก็คือเป็นค่ายาที่ว่าศาลตัดสินออกมาแล้วว่าเป็นจังได๋อันนั้นเสียให้ทางศาลไปเนาะจ้ะบ่เกี่ยวกับค่าทนายค่าทนายน้ําเสียไปประมาณ 1,000 กว่าปอนด์เนาะจ้ะบ่ถึง 1,500 เนาะจ้ะถือว่าแพงบ่สําหรับใบยาใบนึงก็ค่อนข้างจิแพงเนาะจ้ะพอเขาบอกราคาเสร็จแล้วเนาะจ้ะเฮาก็ไปเจอทนายเนาะจ้ะที่เฮานัดไว้ทนายก็จะถามว่าเรื่องเป็นมาแบบใดเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอมีหลักฐานอะไรบ้างเนาะจ้ะเขาก็จะถามเฮาเนาะจ้ะก็คุยกันไปสําหรับน้ําแล้วคุยกับแกมื้อนั้นก็ชั่วโมงเป็นชั่วโมงเนาะจ้ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะจ้ะตกลงกันหลายเรื่องพอคุยกันเสร็จแล้วเนาะจ้ะทนายก็จะให้เฮาเซ็นเอกสารเนาะจ้ะเพื่อจะยอมรับให้ทนายยื่นมือเขาซอยเหลือเฮาเนาะจ้ะพอเซ็นเอกสารแล้วพอกลับบ้านได้มือ2มือก็มีจดหมายจากทนายมาบอกว่าให้เฮาเปิดบิลเนาะจ้ะพอเฮาเปิดบิลเสร็จแล้วเนาะจ้ะทนายก็จะเริ่มทํางานให้เฮาเนาะจ้ะเขาก็จะบอกเฮาเรื่อยๆเนาะจ้ะบ่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะเอาเปรียบเนาะจ้ะเพราะว่าทุกอย่างมีหลักฐานอยู่แล้วเนาะจ้ะเวลาเขาโทรมาหรือว่าเขามีจดหมายมาหาเฮาเนาะจ้ะเฮาก็มีหลักฐานอยู่แล้วเขาบ่โกงเฮาอยู่แล้วเนาะจ้ะพอเปิดบิลเสร็จแล้วเนาะจ้ะทนายก็จะส่งจดหมายไปหาฝั่งผู้ซ้ายเนาะจ้ะพอผู้ซ้ายได้รับแล้วเขาต้องไปหาทนายเหมือนกันเนาะจ้ะเฮาต้องเอาทนายกับทนายมาคุยกันเนาะจ้ะแฟนเก่าน้ําเป็นอะไรที่แบบว่างี่เง่าเนาะจ้ะบ่ยอมคุยแบบคนใหญ่บ่ยอมเปิดอกคุยแบบคนใหญ่เอาแต่ใจตัวเองเนาะจ้ะก็รออีกนานเติบเนาะจ้ะกว่าเขาจะไปหาทนายแล้วก็ทนายของเขาจะมาคุยกับทนายของน้ําเนาะจ้ะจากนั้นน้ําก็ต้องเข้าไปหาทนายอีกเนาะจ้ะว่าจะทําจังไดเพราะว่าเธอมีบ้านด้วยกันเธอมีทุกอย่างด้วยกันเธอจะทําแบบใดเพราะว่าตามจริงแล้วฉันต้องซอยเหลือเธอให้ได้มากที่สุดเนาะจ้ะถ้าน้ําจะเอาจริงๆเนาะจ้ะน้ําสามารถเอาได้ถึงเงินเกษียณของแฟนเก่าน้ําเลยเนาะจ้ะแต่น้ําบ่เอาน้ําบอกว่ายกให้เขาไปโหลดฉันบ่เอาเพราะว่าฉันเอาไว้ให้เขาซื้อยากินตอนแก่เนาะจ้ะแล้วก็บ้านน้ําบ่เอาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบ่ให้น้ําน้ําก็บ่เอาน้ําก็บอกว่าเขาบ่ให้ฉันก็บ่เอาเพราะว่ายังฉันบ่เอาฉันอยากจบแบบเร็วๆฉันบ่อยากทะเลาะแค่เรื่องหลอดไฟหลอดเดียวหรือว่าเก้าอี้ตัวเดียวเนาะจ้ะเขาอยากได้ให้เขาไปเนาะจ้ะแต่ทนายน้ําบอกว่ามันบ่แฟร์นะน้ําสําหรับเธอเป็นผู้หญิงนะน้ํามันบ่แฟร์ฉันจะสู้ให้เธอฉันจะสู้ในที่สุดเพื่อจะให้เธอได้ดีที่สุดเนาะจ้ะแล้วน้ําก็ย้ําไปอีกว่าน้ําอยากจบเร็วๆน้ําบ่อยากเรื่องมากน้ําบ่อยากมาทะเลาะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าแค่เว้ากันแค่นี้เขาก็ยังบ่คุยกันแบบคนใหญ่คุยกันบ่รู้เรื่องเนาะจ้ะก็เลยคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลยบอกน้ําเอาจังซี่ซะน้ํา
บอกไปเลยว่าเอาเงินแค่นี้แล้วก็ให้เรื่องจบๆกันไปก็มีหลายๆคนนอกจากที่คิดว่าผู้หญิงไทยยากับฝรั่งแล้วบ่ได้อะไรเลยนอกจากก็มีเหมือนกันนอกจากที่ว่าบ่ได้อะไรเลยอันนี้น้ำกับบ่รู้เป็นเหตุผลส่วนตัวของใครของมันนอกจากสมมติว่าฝรั่งไล่เฮาออกจากบ้านนอกจากสมมติว่าเฮาอยู่กับฝรั่งมาแล้ว6ปีถึงบ่ได้แต่งงานกับฝรั่งก็จริงแต่เฮาสามารถมีส่วนในทรัพย์สินของฝรั่งได้นะจ๊ะอันนี้เป็นตามกฎหมายนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบ่ต้องห่วงเด้อจ๊ะว่าฝรั่งไล่นี้ออกจากบ้านหรือว่าอะไรก็สร้างเฮามีสิทธิ์ในทรัพย์สินของฝรั่งอันนี้น้ํามาเว้าให้ฟังนะจ๊ะเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะจ๊ะนั่นน่ะจ๊ะน้ําก็เลยตกลงโอเคตกลงทนายบอกว่าฉันเอาแค่นี้แหละฉันเอาเงินก่อนนี่แค่เดียวฉันอยากให้เรื่องจบให้เร็วที่สุดฉันบ่เอาอะไรทั้งสิ้นยกให้เขาไปทําบุญไปนะจ๊ะบ่ตายหาไม่ได้เนาะจ้ะแล้วก็ส่งจดหมายไปหาทนายเขาเนาะจ้ะว่าน้ําอยากได้เงินแค่นี้นะฉันเขาบ่เอาอะไรอีกเลยเนาะจ้ะจากผู้ชายคนนี้เขาจะเอาแค่อิสรภาพน้ําบ่อยากได้เนาะจ้ะบ่อยากให้น้ําบ่อยากได้เอาไปถ้าอยากได้เก็บไว้เลยเนาะจ้ะน้ําก็คิดว่าต่างคนต่างอยู่ไปเถอะเฮาทําบุญด้วยกันมาแค่นี้แหละเฮาจบกันแค่นี้เนาะจ้ะพอตกลงกับทนายเสร็จแล้วเนาะจ้ะเรื่องทรัพย์สินเรื่องทุกอย่างเนาะจ้ะเขาตกลงหรือบ่ตกลงอันนั้นเขาก็ต้องคุยกับทนายของเขาเนาะจ้ะว่าเขาจะเสียอะไรบ้างเขาจะยังไงบ้างเนาะจ้ะพอแฟนเก่าน้ําได้รับจดหมายแล้วเนาะจ้ะเขาก็เหมือนว่าบ่อยากจะจบพี่น้องจ๋าก็รอไปอีกโดนเติบเนาะจ้ะกว่าจะได้คําตอบเนาะจ้ะพอจากนั้นเนาะจ้ะก็รออีกแล้วก็ทนายน้ําก็ต้องส่งจดหมายไปอีกว่าถ้าเธอบ่ทําอะไรทั้งสิ้นฉันจะจัดการให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับน้ำนอกจากทนายน้ำก็ส่งจดหมายไปแบบนั้นพอได้รับจดหมายฉบับนี้นอกจากก็ได้ยินว่าเขาตอบมาว่าโอเคนะเขาจะให้เงินก่อนนี่ตกลงกันเรียบร้อยนอกจากเขาจะรวบรวมเอกสารทุกอย่างนอกจากจากเฮามีเอกสารอะไรบ้างที่จําเป็นนอกจากถ้าพี่น้องจดทะเบียนอยู่อําเภอใดหรือว่าอยู่หม่องใดของประเทศอังกฤษเนาะจ้ะสามารถไปขอเขาได้เขาจะเอาเงินนําเฮาประมาณ20ปอนด์เนาะจ้ะเพราะว่าน้ําบ่ได้เอาทะเบียนสมรสตัวจริงมาเนาะจ้ะทะเบียนสมรสตัวจริงน้ําทิ้งไว้อยู่บ้านหลังเก่าเนาะจ้ะใบนั้นแล้วปุ๊บเขาก็จะส่งไปเอกสารทุกอย่างเนาะจ้ะไปศาลน้ําบ่ต้องไปศาลเนาะจ้ะเพราะว่าน้ําบ่ได้เอาอะไรเยอะจากเขาเนาะจ้ะเพราะว่าเรื่องศาลแล้วน้ําขอพูดเรื่องคนที่น้ํารู้จักเนาะจ้ะเขาต้องไปศาลเพราะว่าเขามีลูกแล้วก็เขามีทรัพย์สมบัติเยอะเนาะจ้ะพอไปศาลทนายก็ตัดสินว่าให้เธอจ่ายเงินจํานวนนึงให้ลูกจนลูกอายุ18ปีเธอต้องให้ค่าใส่ใจให้เมียเธอนําหรือว่าเธอจะให้เงินเป็นก่อนไปเลยเนาะจ้ะว่ากี่แสนปอนด์เนาะจ้ะตกลงกันในศาลปุ๊บแกก็ตัดสินใจจะจ่ายให้ลูกเป็นเดือนแล้วก็จ่ายให้เมียที่จะยาน้ําเป็นเดือนเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่น้ําที่เขาเล่าให้น้ําฟังเนาะจ้ะแล้วมีอีกเพื่อนคนนึงเพื่อนผู้หญิงเนาะจ้ะเป็นเพื่อนคนอังกฤษแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็นั่งคุยกันกับแฟนเก่าของแกว่าจะตกลงกันจะเอาแบบใดจะขายบ้านให้ฉันบ่หรือว่าเธอจะเอาเงินสดมาให้ฉันเนาะจ้ะเฮาจะได้ไปบ่ต้องไปศาลกันเนาะจ้ะแกก็ได้เงินจากแฟนเก่ามาเนาะจ้ะเป็นก้อนเงินก้อนนึงที่ว่าบ่ต้องขายบ้านผู้ชายก็อยู่บ้านหลังนั้นไปเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเคสที่ว่าบ่ต้องไปศาลก็คือว่าคุยกันรู้เรื่องเนาะจ้ะน้ําบ่ต้องไปศาลแค่ส่งเอกสารของเฮาไปศาลแค่นั้นเองเนาะจ้ะพอส่งเอกสารไปศาลปุ๊บน้ํารอประมาณ6ถึง8อาทิตย์เนาะจ้ะเกือบ2เดือนเนาะจ้ะพอทนายน้ําได้ยินเรื่องจากศาลแล้วเนาะจ้ะแกก็ส่งจดหมายมาหาน้ําบอกว่าน้ําได้ยินเรื่องศาลแล้วนะยินดีด้วยนะเรื่องมันจบแล้วนะอีบ่กี่มื้อแกก็ส่งจดหมายจากศาลมาให้น้ําเนาะจ้ะพอได้เอกสารจากศาลปุ๊บเนาะจ้ะแล้วน้ําก็ได้รับจดหมายอีกบอกว่าแฟนเก่าของเธอจะโอนเงินให้เธอภายใน30มื้อนะก็บ่ต้องห่วงเนาะจ้ะสําหรับผู้หญิงคนใดที่แต่งงานกับฝรั่งมาหลายปีหลายกว่า5ปีเนาะจ้ะถ้าเลิกกันพี่น้องบ่เหลือแต่โตแน่นอนเนาะจ้ะน้ําคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนเนาะจ้ะคนเฮาเนาะจ้ะอยู่นํากัน30ปียากันก็มีเนาะจ้ะ30ปี20ปียากันก็มีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเฮาก็บ่ฮู้เนาะจ้ะก็รู้ไว้ใช่ว่าเนาะพี่น้องจ๋าน้ําก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องหลายๆคนเนาะจ้ะถ้าชอบคลิปน้ําก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ําด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าพี่น้อง